กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News กับช่วงนี้นะคะ Saiyan Economy for SME and OTOP ค่ะ2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเป็นข้อมูลจากทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะมีการเปิดเผยถึงงานมหกรรมจับคู่ธุรกิจไทยจีนบอกได้เลยนะคะว่างานนี้นั้นน่าสนใจมากๆพร้อมกันนี้ค่ะก็มีการชี้ให้เห็นถึงเทรนด์ของชาวแดนมังกรนั้นณขณะนี้กำลังฮิตในการใช้จ่ายเงินผ่านรูปแบบของระบบแอปพลิเคชัน Alipay จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมถึงค่ะบสย.หรือว่าบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้รับบทบาทการเป็นเจ้าภาพงานประชุมสุดยอดค้ำประกันสินเชื่อ SME แห่งเอเชียจะน่าภาคภูมิใจมากน้อยแค่ไหนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้กับ Saiyan Economy for SME and OTOP ค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากทางสสว.นะคะหรือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะเปิดเผยถึงผลการจัดงานจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างไทยและจีนนะคะโดยผู้ประกอบการของแดนมังกรกว่า700รายใน300บริษัทค่ะได้เข้าร่วมแล้วก็เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจที่มียอดรวมกว่า435ล้านบาทพร้อมกันนี้นะคะในงานนี้ยังมีการเปิดเผยแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเทรนด์ในปัจจุบันของกลุ่มผู้บริโภคในแดนมังกรนั้นสนใจที่อยากจะจับจ่ายใช้สอยผ่านการจ่ายเงินหรือว่าแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Alipay นั่นเองค่ะโดยคุณสาลินีวังตาลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าสำหรับผลของการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่6หรือว่า2016 ASEAN Bangkok China Import and Export Commodities Fair 2559ที่ผ่านมาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนะคะก็เรียกได้ว่ามีนักธุรกิจจีนหลากหลายมณฑลประมาณ700รายจาก300บริษัทค่ะได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะดูแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต่างๆแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะซึ่งมีผู้ประกอบการ SME ของไทยเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงสินค้าระหว่างไทยและจีนในครั้งนี้รวมแล้วทั้งสิ้น250รายด้วยกันค่ะเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและจีนนั้นได้พบปะแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการค้าร่วมกันซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีการพบปะพูดคุยกันแบบนี้ก็จะเกิดการค้าขายและก็การส่งออกกันต่อไปค่ะค่ะและสำหรับผลของการจับคู่ธุรกิจนะคะหรือว่า business matching ค่ะที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้นะคะเกิดผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจยอดรวมทั้งสิ้นค่ะอยู่ที่435ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นค่ะ2กลุ่มได้กันนะคะสำหรับกลุ่มแรกค่ะคือจีนซื้อไทยสำหรับคู่การเจรจามีจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่60คู่นะคะมีมูลค่าการเจรจารวมทั้งสิ้น310ล้านบาทซึ่งก็ได้แก่ในกลุ่มของธุรกิจสินค้าประเภทของอาหารผลไม้อบแห้งนะคะโดยมียอดเจรจาธุรกิจมีมูลค่าอยู่ที่300ล้านบาทค่ะและสำหรับกลุ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปานะคะมีมูลค่าอยู่ที่10ล้านบาทค่ะและสำหรับในกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มของไทยซื้อจีนค่ะจะมีคู่การเจรจาจำนวนทั้งสิ้นนะคะ22คู่ด้วยกันมีมูลค่าการเจรจารวม125ล้านบาทซึ่งก็ได้แก่ในกลุ่มของประเภทธุรกิจเสื้อผ้าสิ่งทอชุดกีฬาเครื่องครัวสแตนเลสนะคะรวมไปถึงสมุนไพรจีนอบแห้งแล้วก็เครื่องนวดค่ะมียอดของการเจรจาธุรกิจนะคะมูลค่าอยู่ที่85ล้านบาทและสำหรับกลุ่มของธุรกิจเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์นะคะมียอดเจรจาธุรกิจอยู่ที่มูลค่า33ล้านบาทค่ะและสำหรับกลุ่มของธุรกิจสมุนไพรจีนยอดเจรจาธุรกิจมีมูลค่าอยู่ที่7ล้านบาทนั่นเองค่ะเห็นข้อมูลตัวเลขแบบนี้แล้วรู้สึกยินดีกับประเทศไทยเลยนะคะดูเหมือนว่าเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่าสำหรับงานการจับคู่เจรจาทางธุรกิจในครั้งนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะสำหรับยอดขายปลีกภายในงานที่เกิดขึ้นนะคะผู้ประกอบการไทยนั้นสามารถขายได้มูลค่า7ล้านบาทค่ะส่วนผู้ประกอบการจีนนั้นสามารถขายได้ถึง11ล้านบาทรวมแล้วทั้งสิ้น18ล้านบาทด้วยกันแล้วก็มียอดผู้เข้าชมงานครั้งนี้ถึง 5,376 รายเลยทีเดียวค่ะและในท้ายที่สุดนะคะทางด้านของคุณสาลินีวังตาลค่ะก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าสังเกตมากๆสำหรับงานมหกรรมการจัดแสดงสินค้าระหว่างไทยและจีนในครั้งนี้ปรากฏว่าผู้ที่เข้าชมงานในครั้งนี้มีนักธุรกิจรวมถึงนักท่องเที่ยวจากจีนที่เข้าร่วมชมงานนะคะมีการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ชำระเงินหรือว่าค่าสินค้าต่างๆนั้นผ่านทางแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Alipay ค่ะเป็นการบริการในรูปแบบทางการเงินของสัญชาติจีนนะคะที่เริ่มจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมากในกลุ่มผู้ประกอบการของไทย
ไทยโดยเฉพาะร้านค้า SME ไทยที่มีการรับระบบ Alipay ก็จะมียอดขายสูงถึงวันละกว่า 200,000 บาทเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านกระเป๋าผ้าร้านกระเป๋าหนังปลากระเบนแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์สปากลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่ได้เอ่ยมาทั้งหมดนั้นสามารถที่จะรองรับระบบการชำระเงินจากผู้บริโภคของจีนที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยด้วยระบบ Alipay นั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่ากลุ่มการค้าในประเทศไทยหรือว่ากลุ่ม SME ของไทยพยายามที่จะเปิดเรื่องราวของเทคโนโลยีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็จะกลายเป็นช่องทางและเป็นโอกาสทองสำคัญที่จะทำให้กลุ่มผู้บริโภคจากจีนที่มีเรื่องของกำลังซื้อสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าต่างๆแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจของไทยนั้นพัฒนาแต่มีข้อแม้อยู่ว่าจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านทางระบบแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Alipay เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคะที่ระบบทิศทางเศรษฐกิจของไทยจะต้องเริ่มพัฒนาให้มากขึ้นด้วยเฉพาะประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยีนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายในช่วงนี้ค่ะเป็นข้อมูลมาจากทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบสย.นะคะก็ออกมารับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดACSIC 2016ค่ะพร้อมกันนี้ก็จะมีการหารือและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับกลุ่มธุรกิจ SME นั้นสามารถจะเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆได้นะคะโดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรมเพนนูเซล่ากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายนก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการชี้แจงนะคะว่าบรรดา10ชาติสมาชิกจาก120ผู้นำสถาบันนั้นพร้อมแล้วแล้วก็ให้สัญญาณเข้ามาเลยค่ะว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้รวมถึงพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเพื่อที่จะอุ้มธุรกิจ SME ของไทยและกลุ่มสตาร์ทอัพของไทยให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณนิติศ มนุนพรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมีการเปิดเผยนะคะว่าทางสมาพันธ์สินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชียค่ะก็ได้มอบหมายให้บสย.นั้นทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมค้ำประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชียครั้งที่29ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือตั้งแต่วันที่23ถึง25พฤศจิกายนนะคะที่โรงแรมเพนินซูเอล่าค่ะกรุงเทพมหานครโดยจะมีบรรดา10ชาติสมาชิกตบเท้าเข้าร่วมแล้วก็มีสมาชิกถึง120ผู้นำจากสถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมประชุม10ชาติสมาชิกที่กำลังพูดถึงนี้ประกอบไปด้วยญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนปาลศรีลังกาอินโดนีเซียแล้วก็มองโกเลียค่ะค่ะโดยในงานครั้งนี้นะคะจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนรวมไปถึงการถ่ายทอดทางด้านขององค์ความรู้นะคะด้านการค้ำประกันสินเชื่อค่ะแล้วก็เป็นการพร้อมใจในการให้การสนับสนุนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงการช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงกลุ่มสตาร์ทอัพนวัตกรรมและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะสำหรับในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะทางบสย.ได้มีการกำหนดหัวข้อการสัมมนาค่ะภายใต้แนวคิดบทบาทการค้ำประกันสินเชื่อเป็นความท้าทายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ SME นั่นเองค่ะซึ่งประกอบไปด้วย4หัวข้อสำคัญนะคะสำหรับหัวข้อแรกค่ะก็คือในเรื่องของการค้ำประกันสินเชื่อในมิติของเศรษฐกิจ New Normal นั่นเองค่ะโดยเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะและสำหรับหัวข้อที่2นะคะคือความสำเร็จของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียจากมุมมองของประเทศญี่ปุ่นค่ะและสำหรับหัวข้อที่3นะคะคือการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นประสบการณ์จากประเทศอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียนั่นเองค่ะนั่นคือ3หัวข้อสำคัญนะคะแต่ยังมีอีก1หัวข้อที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการเสวนาแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกในหัวข้อที่ว่าการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยค่ะโดยจะเป็นประเทศมาเลเซียไต้หวันและประเทศไทยดำเนินรายการโดยทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะนอกจากนี้ค่ะในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะยังได้รับเกียรตินะคะจากคุณโฮเซ่เฟเนโดประธานสมาพันธ์ European Association of Mutual Guarantee Society หรือว่า AECM ค่ะได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายการค้ำประกันในรูปแบบของ Global Network ค่ะหรือว่ารูปแบบออนไลน์นั่นเองนะคะซึ่งถือว่านี่เป็นครั้งแรกของการค้ำประกันสินเชื่อในภาคพื้นยุโรปค่ะ
สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมค้ำประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชียครั้งที่29นี้ได้นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมเพนินซูเอล่ากรุงเทพมหานครค่ะหรือถ้าหากอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็ลองติดต่อไปได้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นั่นเองค่ะนี่คือ2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้ามีสิ่งดีๆที่น่าสนใจเป็นข้อมูลจากทางอพวช.ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางอพวช.หรือว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะได้มีการจัดกิจกรรมค่ะ NSM Alumni Day นะคะเนื่องในวันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากลครั้งที่1ขึ้นนั่นเองค่ะจะน่าสนใจมากแค่ไหนนะคะและมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของ Sense for Future ค่ะ